ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับทำไมถึงชอบเสียบสายแล้วก็ฟังเพลงนะครับผ่าน Android Auto นะครับหรือว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่านสายนะครับให้สังเกตนะครับฟังเสียงเลยตอนนี้ผมเชื่อมต่อผ่านบลูทูธธรรมดานะครับแล้วก็เปิดเพลงเสียงจะอยู่ประมาณนี้ครับทีนี้มาดูข้อแตกต่างครับผมจะเสียบสายโดยที่ไม่ต้องผมไม่ได้เร่งเสียงตรงนี้นะครับผมจะเสียบสายขึ้นปึ๊บเชื่อมต่อ Android Auto เสียงก็จะมาเต็มนะครับแล้วก็รายละเอียดเสียงก็จะมาเยอะกว่าด้วยอันนี้ฟังผ่าน Android Auto นะครับแน่นอนครับว่าการทรานสเฟอร์นะครับข้อมูลต่างๆผ่านสายนะครับจะทำได้ดีกว่าผ่านระบบบลูทูธนะครับอันนี้สำหรับรถที่ปลดล็อกจอแล้วนะครับ